Microsoft อัปเดต Windows Sub System for Android เพิ่มการถอดรหัสวิดีโอ H264 Black Canon Microsoft ประกาศอัปเดต Windows Sub System for Android WSA ที่ทำให้ Windows 11 สามารถรันแอป Android ได้ Windows Sub System for Androidจะสามารถเข้าถึงตัวถอดรหัสวิดีโอ H264 ที่ระดับฮาร์ดแวร์แล้วช่วยให้การเล่นวิดีโอในแอป Android ที่รันบน Windows ราบรื่นขึ้นทำงานร่วมกับแอปอีเมลของ Windows ได้ดีขึ้นเช่นคลิกปุ่มส่งเมลในแอป Android แล้วเปิดแอปอีเมลใน Windowsการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับผู้ทดสอบกลุ่ม Windows Insider เท่านั้นโดยอัปเดตจะปล่อยผ่าน Microsoft Store ที่ไม่ขึ้นกับตัว OS ด้วยแสดงให้เห็นแนวทางของ Microsoft ว่าจะแยกอัปเดตตัว Surface System ให้มีประสิทธิภาพดีหรือมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่มา Microsoft